คุณผู้ชมเราจะพาไปกราบหลวงปู่บุญมีนะคะซึ่งท่านเนี่ยอยู่ที่วังสะธรรมโมวัดป่าพิบูลโพชัยนะคะท่านเนี่ยมีอายุถึง108ปีนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีในชาวบ้านเลยนะคะว่าท่านเนี่ยมีเมตตาสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปงานมุทิตาจิตนะคะของหลวงปู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปชมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเสมา9รอบ108ปีหลวงปู่บุญมีวังสะธรรมโมวัดป่าพิบูลโพชัยอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับทางวัดป่าพิบูลโพชัยวันนี้มีกิจกรรมอะไรขอเจริญสุขญาติโยมเด้อวันนี้ทางวัดป่าพิบูลโพชัยตมาโดยเป็นตัวแทนของหลวงปู่บุญมีในการชวนออกตนญาติโยมร่วมพุทธาภิเษกเหรียญเสมา9รอบในการสร้างศาลา9รอบหลวงปู่บุญมีเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแก่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจำแนกแจกจ่ายสำหรับคนที่มาร่วมบุญร่วมงานและเป็นวัตถุมงคลที่เกื้อกูลให้ทุกคนลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนออกตนญาติโยมที่มาจากทิศทั้ง4และทิศทั้ง8ได้เห็นได้มาช่วยกันบูรณะหรือว่าสร้างศาลา108ปีหลวงปู่บุญมีเพราะว่าหลวงปู่บุญมีเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านของชุมชนในถิ่นนี้เป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นพระนักบุญนักสร้างทานบารมีหลวงปู่บุญมีอายุ108ปีแต่บางคนก็ไม่รู้ไม่ทราบเพราะว่าหลวงปู่อยู่แบบหลวงปู่หลวงตาอยู่ธรรมดานี่ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปอย่างอื่นเพราะหลวงปู่ชอบอยู่แบบสมถะเรียบง่ายพิธีบวงสรวงกระลำต้นสักการะขอขมาเจ้าที่เจ้าทางอัญเชิญเทพเทวา มาเป็นประธานผู้มีฤทธิ์มีเดชที่อัญเชิญตามประเพณีวัดอดัมประเพณีหลวงปู่บุญมีนะครับตอนนี้ท่านก็มีอายุนะครับ108ปีนะครับในวาระ9รอบก็ถือว่าเป็นเกจิที่มีอายุยืนยาวอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยนะฮะท่านก็บวชมาก็30กว่าพรรษานะครับมาอยู่ที่แห่งนี้ก็เมื่อปี2537ก็ได้มาบุกเบิกแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองมานะครับให้เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนไว้ได้สักการะบูชากันครับผมหลวงปู่บุญมีนะครับท่านก็มีความปรารถนามากนะครับที่อยากจะได้ศาลาหลังนี้นะครับก็ผมก็ได้เข้ามาช่วยดูแลตรงส่วนนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปมากนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเสานะครับหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับก็ฝากพี่น้องญาติโยมทุกท่านนะครับมาช่วยกันสร้างศาลากันครับการจะสร้างเหรียญเสมา9รอบนี้นะครับก็เพื่อเป็นของที่ระลึกนะครับให้กับญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับที่มาร่วมบุญในการสร้างศาลาของวัดป่าพิบูลโพชัยแห่งนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เสมานี้นะครับได้รับการแต่งบล็อกนะครับจากช่างอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยก็คือท่านอาจารย์พิกบางใหญ่นะครับแล้วก็ลงยาโดยสมงคลศิลป์นะครับถือว่าเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากนะครับทุกอย่างลงตัวนะครับตามแบบของครูบาอาจารย์นะครับสายบุรพาทิตย์ของเราครับผมเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากครับและท่านอาจารย์พิบังใหญ่แกะบล็อกแล้วก็เจ๊สาวลงยาก็คือทุกท่านรู้อยู่ว่าเป็นมือลงยาระดับประเทศแล้วงานครั้งนี้เป็นงานบุญจริงๆครับเป็นงานบุญงานใหญ่นะครับเสมา9รอบหลวงปู่บุญมีนะครับสร้างศาลากรรมเรียนนะครับท่านใดที่มานะครับได้วัตถุมงคลนี้ก็เหมือนได้ร่วมสร้างศาลากรรมเรียนกับหลวงปู่ไปด้วยนะครับแล้วเป็นวาระที่ดีครับแล้วนะครับวาระแรกก็นะครับหลวงปู่ศิลาได้ท่านเมตตาได้ปลุกเสกนำฤกษ์วาระแรกให้นะครับเมื่อวานนี้นะครับคณกิจมัชฌิมารายงาน